ทีบจอนข่าวเราก็ฉายภาพให้เห็นแล้วนะคะว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับบิ๊กโจ๊กก็คือถูกออกหมายเรียกถึงแม้ว่าเจ้าตัวยังไม่ได้รับหมายเรียกก็ตามทีนี้ต้องไปเช็คนะครับว่าในฝั่งของพบตรและบิ๊กโจ๊กละทนายความว่ายังไงบ้างวันนี้ทีประจอนข่าวเริ่มต้นเรื่องของการออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กนี่แหละคุณผู้ชมเพราะมันมีความสําคัญมากๆไปเจอพบตรบิ๊กต่อเมื่อวานนี้เนี่ยท่านก็ยืนยันนะคะว่าการออกหมายเรียกที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งเพราะทุกอย่างเนี่ยมันจะออกหมายเรียกได้ต้องเป็นไปตามพยานหลักฐานเท่านั้นคุณผู้ชมบิ๊กตอ่อท่านบอกว่าไม่ได้กลั่นแกล้งนะครับเป็นการออกหมายเรียกครั้งที่1ถึงแม้ว่าบิ๊กโจ๊กจะบอกว่าโดยกระบวนการไม่อยู่บ้านลูกน้องอยู่รับแทนไม่ได้จึงยังไม่ได้มีการส่งหมายเรียกแต่บิ๊กตอ่อบอกว่าก็มันออกไปแล้วอะ่ะมันถือว่าเป็นการออกครั้งที่1ไปแล้วแล้วก็รายละเอียดในหมายเรียกให้ไปไรายงานตัว21มีนาคือวันพรุ่งนี้เนาะที่บกน2นะครับ แล้วตามสเต็ปก็คือออกหมายเรียกครั้งที่1โอเคอาจจะยังไม่ไปออกหมายเรียกครั้งที่2ถ้าออกหมายเรียกครั้งที่2แล้วไม่ไปครั้งที่3มันจะไม่ใช่หมายเรียกแล้วนะครับบิ๊กต่อบ,บอกว่าถ้ายังไม่ไปเนี่ยสครั้งแล้วนะก็ขั้นตอนต่อไปจะพิจรารณาออกหมายจับนี่คือสิ่งที่บิ๊กต่อบ,บอกไว้อ่าแล้วนอกจากนี้บิ๊กต่อยังบอกด้วยนะครับบอกว่าแล้วสเต็ปในการที่จะดําเนินการเรื่องนี้สํานักงานตารวจแห่งชาติ จะตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งขึ้นมาสอบเลยแล้วมันจะมีผลท่อนนี้สำคัญคุณผู้ชมจะมีผลให้เกิดการสั่งให้บิโจ๊กพักราชการเรื่องนี้จะเสร็จก่อนที่ผมจะ,กะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนสำคัญยังไงคุณผู้ชมเห็นความเชื่อมโยงไหมพักราชการก่อนที่บิกต่อจะ,กะเกษียณอายุเดือนกันยา แล้วมันต้องมีการสรรหาผอบตรคนใหม่เอาแล้วถ้าบิ๊กโจ๊กถูกสั่งพักราชการอวุโสลำดับที่หนึ่งจะมีผลสำคัญอะไรก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ถูกตั้งคำถามถูกมองว่านี่สกัดการนั่งตำแหน่งผอบตรของบิ๊กโจ๊กหรือไม่อแต่ทีนี้ทุกอย่างก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานตัวของบิ๊กโจ๊กครับท่านบอกว่าเมื่อวานนั้นก็ปยังคงปฏิบัติภารกิจที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับเจอนักข่าวบอกว่าผมไม่ทราบหรอกเอราอียใหม่เรียกเนี่ย เดี๋ยวเรื่องคดีทั้งหมดมอบหมายให้ทนายความไปหมดแล้วก็วันนี้เดี๋ยวก็จะถแถลงกันเนาะบิ๊กโจ๊กบอกเดี๋ยวจะกลับกรุงเทพมาแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีนึงก็จะกลับวันนี้นะครับยืนยันว่าไม่กังวลแล้วก็เชื่อมั่นว่าไม่ได้ทําอะไรผิดสักพักความจริงจะปรากฏออกมาเองความจริงมีหนึ่งเดียวนะเออยืมคาของครูปิชามาใช้หน่อยเพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยบิ๊กโจ๊กยังคงมั่นอกมั่นใจสิ่งสําคัญคือวันนี้ครับเพราะว่าทีมทนายความ ทีมทนาความของบิ๊กโจ๊กก่อนหน้าน,นี้บอกแล้วว่าจะมีการพูดถึงเส้นทางการเงินแต่ไม่ใช่เส้นทางการเงินที่เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กนะจะเป็นเส้นทางการเงินที่โยงกับบิ๊กตำรวจใหญ่คนจะเป็นบิ๊กได้นี่เราต้องยศอะไรดีคุณผู้ชมต้องในพลเนาะระดับในพลนะฮะบิ๊กตำรวจใหญ่ในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและครอบครัวโอ้โหนี่มาเป็นครอบครัวเลยแล้วเส้นทางการเงินนี้ มันก็คือเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันนั่นแหละเพราะก่อนหน้าน,นี้ก็มันมีข่าวประมาณว่าเว็บพนันเนี่ยมันจะโยงกับนายพลคนอื่นที่ไม่ใช่บิ๊กโจ๊กนะแล้วมันจะเข้ามาถึงนี่ครับกองบัญชาการที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ไม่กล้าเดาเลยตำรวจไซเบอร์เลยว,วะ่ะอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นวันนี้นี่คือชีพจรเรื่องแรกส่วนอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับเป็นชีพจรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพักก้าวไกล คือเมื่อวานเนี่ยกกตเนี่ยยื่นคํำร้องไปที่สารรัฐมนูลแล้วนะครับให้ยุบพ,พักเก้าไกลแล้วก็ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเราก็นําเสนอไปแล้วแหละว่าการที่ก้าวไกลไปใช้การหาเสียงว่าแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกมาตรา1 1 2มันเข้าข่ายเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพในการล้มล้างการปกครอง เมื่อวานไม่มีใครได้เห็นภาพตอนที่กะกะตยื่นคำร้องไปนะครับเพราะว่ามันเป็นคันยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ e f i l i n g ตามที่สารรัฐธรรมนูญกำหนดแต่สำคัญก็คือว่าเท่ากับเรื่องนี้ไปอยู่ที่ศาลแล้วแล้วในวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการประชุมทุกวันพุธเนาะทุกวันพุธก็จะมีการประชุมของตุลาการสารรัฐธรรมนูญเดี๋ยวดูกันนะครับว่าเ,เรื่องของการคำร้องให้ยุบพรรเก้าไกลเนี่ยพรุ่งนี้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะหยิบยกขึ้นมา พิจารณาหรือไม่ยังไงก็ต้องรับอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เป็นชีประจรที่เกี่ยวข้องกับพัดก,ก้าวไกลเอาอีกสักหนึ่งเรื่องตอนนี้นายกร,รัฐมนตรีท่านยังคงอยู่ที่ภาคเหนือเพราะว่ามีการประชุมครมสัญจรใช่ไหมครับก็เอาหลักๆเลยแล้วกันว่าจังหวัดที่จะมาของ,งบเนี่ยจากนายกก็จะมีทั้งหมดอ่สี่จังหวัดงบใหญ่ๆนะพยาวเชียงรายน่านแพร่อยู่ตรงนี้เลยมูลค่าเกือบแสนล้านบาทโอ้โหนี่บิ๊กโปรเจกต์ทั้งนั้นเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไรโครงการที่เกี่ยวข้องกับสนามบินที่พะเยาเมื่อวานนี้นายกลงพื้นที่ไปนายก,กชาวบ้านบอกรอมาคือข้อชีวิตละอยากให้พะเยามีสนามบินบ้างเมื่อวานเนี่ยก็คืออาเบื้องต้นก่อนนายกบอกใจเย็นๆพะเยาเนี่ยเป็นเมืองรองเดี๋ยวจะชูขึ้นมาพัฒนาให้เป็นเมืองหลักแล้วเบื้องต้นก่อนที่จะทําสนามบินได้ของงบร้อยล้านในการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น ในชีพจรวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามได้ในช่วงของข่าวเที่ยงแล้วก็ข่าวเย็นแต่เมื่อวานนี้อยากเห็นบรรยากาศตอนที่นายกลงพื้นที่หน่อยเดี๋ยวฝากคุณยศกับคุณออนเล่าให้หน่อยยอดคำหวานด้วยนายกอ่ะเป็นภาษาเหนือใช่ก็อใช่นะพี่น้องพี่ยาวทุกคนเนี่ยเจ้าอมยหวานสวยเช่ค่ะขอบคุณนะคะคุณจอ